สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับปลื้มนะครับผมในช่วงเวียโซเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมที่ผมรอหาเวลาจะเล่นมันมานานมากเลยนะครับผมนั่นก็คือ Star Wars Jedi Fallen Order นะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่เกม Star Wars ธรรมดานะครับผมมาเพราะว่านี่เป็นเกมที่บอกถึงเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องหลักซึ่งเนื้อเรื่องในเกมภาคนี้นะครับผมมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่จบจาก Star Wars ในหนังภาค3นะครับผมนะแล้วทิ้งช่วงไป5ปีในนั้นนะครับผมนะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเกมภาคนี้นะครับผมนะก็แปลว่าเป็นเนื้อเรื่องระหว่าง3ไป4นะครับผมนะแปลว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟน Star Wars ผมต้องใช้คําว่าคุณไม่สามารถพลาดเกมนี้ได้เลยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่รู้เนื้อเรื่องทั้งหมดของมันนะครับผมนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นกันครับผมมาเริ่มเลยครับผมมาดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะฮะตามที่ผมเข้าใจนะครับผมเนื้อเรื่องของเราในภาคนี้จะเป็นเกี่ยวกับตอนจบภาค3ที่มีคำสั่งออเดอร์ซิตี้ซิกที่กวาดล้างเหล่าเจไดครับผมแล้วเหล่าเจไดนี่โดนกวาดล้างโดนฆ่าเรียบเลยนะครับผมแต่ตัวเอกของเราเนี่ยรู้สึกจะชื่อว่าคาวนะครับผมจะเป็นหนึ่งในพลวันหนุ่มที่รอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจไดครับผมมาแล้วเหมือนอยู่ในอู่ทำยานหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยตัวอะไรอ่ะมีแมงอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะงองแงงงองแงโอ้โหสาวโคตรเท่เลยนี่ครับผมฮะ Listen I don't want to upset your rhythm Cal but the boss wants a word You good for us นี่พระเอกของเราครับคาวพลวันหนุ่มครับผมโอ้โหซึ่งคนที่รับบทเป็นตัวเอกอันนี้นะครับผมเขาเป็นนักแสดงหนุ่มคนนึงครับผมผมไม่แม่นชื่อเขานะครับผมแต่ผมจำเขาได้จากซีรีส์เรื่องกอร์แฮมครับผมเขาเล่นเป็นเจโรมนะครับผมชอบเขามากเลยนะรู้สึกว่าเราต้องไปไหนสักที่นะครับผมไปเหมือนเกมมันกำลังจะสอนเราครับผมว่าไปยังไงบ้างนะฮะกระโดดจับโอ้ยไปลุยเรือได้มั้ยพร้อมมั้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงโดดแบบวางยากูมากกูเกือบล่วงลงไปตายเร็วมากโอเคให้กูไปก่อนได้โอ้เล่นเกมเหมือนดูหนังเลยนะครับผมฮะภาพสวยมากครับตามที่ผมเข้าใจในเนื้อเรื่องนะครับผมเหมือนเจ้าเขาเนี่ยนะครับที่เขาเป็นเจไดหนุ่มคนนี้เนี่ยเขามาแอบแฝงตัวอยู่ในนี้ครับผมมาเพื่อให้รอดจากการกวาดล้างเอ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้โหแอมกู้เหรอมึงเกือบตายนะเมื่อกี้เป็นกูจะวีนไอ้สายบนนั่นมากเลยต้องหาทางไปทางอื่นครับไปทางไหนอะน่าจะตรงนี้ครับเอาไปสไลเดอร์วู้ฮู้เจอมาแล้ววู้ฮู้เฮ้ยโอเคผมกลับมาใหม่แล้วครับผมเมื่อกี้คลิกไปไหนรอดแล้วโอเคไปไหนต่อจับบ๊อบตอนนี้เหมือนเกมมันยังแค่แบบอยากจะสอนให้เราแบบกระโดดไปนู่นไปนี่อยู่ฮะไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรออ๋อโอเคสบายมากตรงนี้เล่นไปแบบเร็วๆดีกว่าฮะมันง่ายมากไปทางไหนต่ออ๋อนี่กด E ครับกระโดดอึ๊บจุ๊บโดดแบบไดโน่รุนแรงทรงพลังสวัสดีนายเป็นญาติอาชูดีชูวะเนี่ยหน้าโคตรโง่เลยไปไหนต่อขึ้นนี่เหรอใช่จับโอ้ยอีอูนี่ทำไมมันไม่แข็งแรงเลยสักอย่างวะตามหนูไปครับโอ้โหโทษนะอีอูต่อยานนี่มึงมีความแบบว่าความปลอดภัยตรงไหนบ้างขนาดทางเดินเชื่อมมึงยังแบบไม่มีรั้วกั้นเลยเป็นแค่เล็กๆงี้กูไม่ยอมไงนี่นะบอกเลยโอ้ยหนูอีกแล้วไปทางไหนอ๋อโอเคแปลว่าเราต้องตามหนูไปครับหนูเป็นเหมือน GPS ครับโอ้โหทางเดินมึงในอูต่อยานนี้ควรแก้ไขด่วนโอ้โหทางเดินมึงนี่นะไปไหนต่อกูต้องโดดไปตรงนั้นจริงๆเหรอเอาก็ได้เอามาแข็งแรงจริงๆครับเขาของเราดูทรงต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมไปโอเคเพื่อนดีมากนะครับไปยืนรอสบายอยู่ข้างบนเลยปล่อยกูต้องมาวิบากกรรมตรงนี้จับมาเฮ้ยโอ้โหเป็นผมไม่ทำงานที่นี่แน่ๆแม่งอันตรายเหลือเกินแต่ละอย่างโอเคถึงแล้วอึ๊บไปจับแบบโอ้โหสบายมากครับท่านผู้ชมไปไหนต่อเนี่ยลงเหรอลงแล้วไงต่อลงยาวบ้าหูเกือบล่วงปล่อยตัวสไลเดอร์แล้วผมชอบวันนี้มากกระจกไปไหนก็ไม่รู้กูไต่ขึ้นไปก่อนน่าจะใช่โอ้ภาพสวยมากเลยครับเหมือนดูหนังจริงๆครับไม่ค่อยเหมือนเล่นเกมเลยฮะโอเคโอเคไม่เกี่ยวกับผมครับไม่สนใจไปแล้วโอ้โหทางเดินมึงแต่ละอันนี่อันตรายเหลือเกิน
โอ้ยมึงขึ้นไปบนนั้นเร็วมากไปยังไงทำไมมึงไม่ให้กูไปทางเดียวกับมึงโอ้โหกูต้องมาลำบากไต่ขนาดนี้โอ้ต้องมาดึงอันนี้โอเคโดนโอ้โหเสี่ยงตายป่ะโอ้โหความมั่นคงของสถานที่ทำงานมึงไม่มี 0% ขึ้นไปถึงสักทีครับท่านผู้ชมไหนอยากให้ดูอะไรโอ้ยานของเจไดครับนี่เขาบอกแล้วครับว่าหลังจากเหตุการณ์กวาดร้านเนี่ยไอ้เจ้าดีขาวว่ากี่ปีครับเขาของเราบอก5ปีนะก็แปลว่าหลังจากภาค3มาเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องของ5ปีต่อมานะฮะเห็นแล้วทวีตาครับคิดถึงอาสภาเจไดเฮ้ยญาติอาชูเฮ้ยเกิดอิสเรียนครับโอ้โหอีอูต่อยานี่เกิดอิสเรียนได้ตลอดเวลาครับไม่มีอะไรแข็งแรงสักอย่างทุกอย่างเป็นตายร้ายดีได้เสมอครับผมเอาไปยังไงต้องถลายครับต้องถลายหลบกูจะล่วงแล้วหลบออกขวาโอ้โหผู้อย่าเวอร์วางมากทุกอย่างเป็นอันตรายแล้วก็กูจะตายไหมโอ้โชคดีมีสายยางเกี่ยวข้อเท้าเอาไว้ครับเอาเพื่อนจะล่วงครับเพื่อนเราไปแน่เพื่อนเราล่วงแน่เขาให้เรากด1นะบอมฮึบเรากด1ทันทีนี่ใช้พลังเจไดช่วยเพื่อนเราเอาไว้รีบหนีแล้วทำไมมึงต้องมาต่อยานกันในดาวิอันตรายขนาดนี้โอ้เขาไปช่วยเพื่อนแล้วนั่นแหละยกโอ้ยโอเค we got move อุ้ยโคตรเท่บอกเลยนี่อันนี้เป็นตัวร้ายของภาคนี้นะครับผมฮะโคตรเท่นี่อีกตัวนึงฮะโอ้โคตรเท่บอกเลยผมชอบชุดมากเลยสีดำไม่ได้โทนดำแดงฮะว่าแต่เราออกมาทำอะไรกันตรงนี้ครับชื่อ Secret Sister ครับมาตามหาเจไดครับได้ข่าวว่าที่นี่มีเจไดอยู่อะไรอย่างงี้อุ้ยใครเป็นเจไดบอกมาสิ It's time someone came forward อุ้ยเอาแล้วกำดาบแล้ว You are โอ้ยตายเลยโอ้โอ้ยมาแล้วโอ้ยฆ่าเพื่อนกูเหรอมาแล้วเอ้าโดนหนักเลยอ้าวอุ้ยอย่าหวังจะเก็บกูได้นะดอนมูฟเหรอใจเย็นๆโดนหลอกไอ้โง่ไอ้พวกชุปเปอร์ที่ตายเป็นผักปลาตลอดเอ้ยมีดาบแล้วฉันคือเจไดชุกแล้วยิงปืนมาแล้วจะรู้ว่าปืนโง่ๆแกทำอะไรข้าไม่ได้จริงๆอึดสะใจแค่เหลายิงมาไอ้จับยิงมาอีกไอ้เจ้าไอ้เจ้าพวกมืออุ้ยระยะประชิดเด้งเอาดิชิปโอ้โหไอ้พวกสตองชุปเปอร์นี่มันตายเป็นผักปลาจริงครับไปไหนต้องกดดิครับเฮ้ยต้องจู่โจมแบบฉับพลันเฮ้ยตัวนี้ก่อนเฮ้ยไอ้นี่มีดาบเฮ้ยมาเด้มีดาบอะมีดาบก็เข้ามาอุ้ยอุ้ยโดนเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยสวนโอ้โหโดนไปเด้โอ้ก็สะใจเดี๋ยวขอใช้พลังครับอึ๊บแล้วเราก็รีบปีขึ้นไปครับโอเคโอ้ no โอ้ยังเบรกวิ่งสิวิ่งวิ่งโอ้โหกอยป่าลาบทั้งป่าลาบแล้วล่ะเวลานี้โอ้โหโดนยิงแล้วโอ้โหสวยไปนะเพื่อนไอ้กูจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเกิดมากระโดดล้วนๆอ้าวเวนกดผิดเอาใหม่ไม่เท่เลยเว้ยโอเคกดอีเออจบเฮ้ยเดี๋ยวโอเคไปอ๋อเราต้องลงครับต้องลงเฮ้ยโอ้โหเกือบตายไอ้บ้าเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดวงดีโคตรด้วยนะฮะเอ้าขึ้นไปใช่ ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยความมั่นคง
0% โอ้ความมั่นคง 0% ความมั่นคง 0% ที่แท้จริงโอ้ยจะถึงแล้วถึงแล้วเอามาเอาขึ้นมาเจอไอ้ยานี่เอกสวยจริงกูตายแน่ๆเอ้าอ้าวมีคนมาช่วยครับใครไม่รู้เข้ามาช่วยแกเป็นใครไม่มีเวลาแล้วรีบไปก่อนเหมือนมีคนจะมาช่วยแล้วครับแต่เป็นใครก็ไม่รู้ครับโอเค keep moving เขาบอกเราไว้อย่างนั้นครับ keep going ต่อไปครับเหมือนมียานมาครับยานอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้ยอีกแล้วสไลเดอร์อีกแล้วสไลเดอร์อีกแล้วประตูจงเปิดเปิดเร็วๆเปิดเปิดนั่นแหละพอหนูพูดมากระดวงเอ้ายานมารอแล้วต้องกระโดดแล้วล่ะเวลานี้โอ้โหโดดก่อนได้พอดีมากระดวงของแค้นเลยเข้าเอาขึ้นไปเร็วๆเข้าเอ้าล้วงไอ้ข่าวเอ้ยล้วงจะช่วยแกยังไงโอ้ยเจ็บไปหน้าหลังหักไปหน้าโอ้จะช่วยโอ้โหจะช่วยแกยังไงดีข้าวเอาไปกอดโดนที่ไหนก็ไม่รู้นะโอ้โอ้โดนงงโดนงงโอ้โหรอได้ไงวะน่ะโอ้โหลูกจนมาเจอไอ้ยานนี่พอดีฮะใครโอ้ยเซคันด์ซิสเตอร์ครับผมโอ้ต้องสู้กับไอ้นี่ครับเอามาโอ้ยโอ้ยังโหดยังโหดโอ้ยังโหดยังโหดยังโหดโอ้ยโอ้ยังโหดยังโหดโอ้โหโคตรโหดบอกเลยโอ้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 ยศึกนี้ข่าวพลวันหนุ่มน่าจะลำบากครับศึกนี้โอ้สู้ไม่ได้เลยว่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะโหดมากโหดมากโอ้โหเซคันด์ซิสเตอร์โหดมากกูก็มีฟอร์สเหมือนกันสโลว์เอาใช้ไม่ได้เวนเอ้ยเอ้ยช้าใจเย็น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 จังหวะนี้แหละโอ้โคตรมันโคตรเดือดมาอุ้ยโอ้โหโคตรโหดดันมันกลับไปเฮ้ยมีคนมาช่วยครับโอ้ยนั่นแหละเยี่ยมไปเลยพระดวันหนุ่มกูเกือบตายเยี่ยมไปเลยนั่นแหละมีคนมาช่วยขึ้นมาแล้วหนีแล้วเข้าขึ้นเร็วๆเข้าขึ้นให้ไวเลยเขามึงสู้เขาไม่ได้อย่างรุนแรงเลยเขาหนีให้ไวหนีเข้าไปสิเขายืนอะไรล่ะมึงอย่าไปยิงใส่มันเดี๋ยวมันเด้งใส่มึงนะนั่นไงกูพูดไปกันกับคันเดี๋ยวมันเด้งใส่มึงนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงมึงปิดประตูมึงรีบหนีนั่น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 ไงนั่นไงมึงหนีมึงจะไปสู้มันหนูเกือบคอขาดไงล่ะโอ้ยโอ้ยลกโอ้ยหลังสยองขวัญโอ้โหบังคับคันโยกได้เอาเด็กเอามาโอ้ยตายสู้มันเกือบไปโอ้คนโลกบอกเลยโอ้เหนื่อยแทน Okay shut that thing off and grab some seat ปิดนี้ซะก่อนนะทีนั้นแน่โอเคอ่ะและนี่นะครับผมจะเรียกว่าเป็นอินโทรของ Star Wars Jedi Fallen Order ก็ว่าได้นะครับผมเรื่องราวของ Jedi พาดวันหนุ่มนะครับผมมาว่าเขาจะต้องไปเจออะไรบ้างนะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับผมโอเคถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับผมคุณก็จะต้องไปเล่นเกม Star Wars Jedi Fallen Order อันนี้เลยนะครับผมตอนนี้มีขายแล้วนะครับผมทั้งแบบ PC และ PS4 นะครับผมสามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้เลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับภาพสวยมากๆแล้วครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนสตาร์วอร์คุณพลาดไม่ได้จริงๆนะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นกันนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้ครับผมมีคลิปอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับที่ผมเล่นเกมเอาไว้นะครับผมไปกดดูได้เลยนะครับส่วนกลมๆตรงกลางนี้เป็นกด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะแอบเล่นคนเดียวแบบยาวๆนะครับผมมาครับผมเล่นให้ดูหมดเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยล์เป็นเปล่าๆนะโอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ
บาย